ควันบุหรี่มือสองภัยร้ายที่ไม่ได้เกิดแค่กับคนสูบเท่านั้นแต่ว่าคนรอบข้างยังได้รับผลกระทบทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นอีกด้วยค่ะพอดแคสต์รีวิววันนี้นะคะชวนติดตามเรื่องราวสุขภาพกับรายการโรงหมอค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของควันบุหรี่มือสองภัยร้ายที่ทำให้เกิดโรคกับคนรอบข้างซึ่งควันบุหรี่มือสองเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรลองไปฟังจากรายการโรงหมอค่ะควันบุหรี่มือสองก็คือควันที่มันออกมาจากสองแหล่งนะฮะอันที่หนึ่งก็คือเมื่อผู้สูบสูดควันแรกเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วพ่นออกมาจากปากตัวเองออกมาสู่สิ่งแวดล้อมรอบตัวอันนี้เป็นแหล่งหนึ่งแหล่งที่สองก็คือควันที่เกิดจากการเผาไหม้ตัวมวนบุหรี่นะฮะที่ออกมาจากปลายมวนเวลาเราสังเกตคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีควันออกมาปลายมวนด้วยเพราะฉะนั้นควันสองส่วนเนี้ยออกมาสู่อากาศภายนอกนะฮะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราอันนี้เราเรียกว่าควันบุหรี่มือสองผลกระทบต่อสุขภาพของควันบุหรี่มือสองจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรมีหลายงานวิจัยที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะมันเคยมีงานวิจัยผมขออนุญาตยกงานวิจัยที่จริงๆแล้วทำมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องควันมือสองเนี่ยทางการแพทย์เราเรียนรู้เรารับทราบมานานแล้วมีงานวิจัยอันหนึ่งทำในประเทศจีนเป็นงานวิจัยที่ดีมากนะฮะเขาติดตามแม่บ้านนะฮะคือภรรยานะครับจำนวน 7,000 กว่าคนที่สามีเนี่ยสูบบุหรี่กลุ่มนึงนะฮะและอีกกลุ่มนึงเนี่ยแบ่งเป็นสามีที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็ติดตามแม่บ้านทั้ง 7,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะเป็นเวลา7ปีเต็มนะว่าชะตาคำของแม่บ้านทั้ง2กลุ่มนี้ทั้งคนที่มีสามีไม่สูบบุหรี่กับคนที่มีสามีสูบบุหรี่เนี่ยชะตากรรมในเวลา7ปีเนี่ยแตกต่างกันไหมคำตอบก็คือแตกต่างชัดเจนแตกต่างยังไงสิ่งที่เขาพบน่าสนใจมากก็คือว่าเขาพบว่าในกลุ่มภรรยาที่สามีสูบบุหรี่เป็นประจำมีอายุไขสั้นกว่ากลุ่มที่สามีไม่สูบบุหรี่เลยอย่างชัดเจนทีนี้ตายเร็วกว่าจากอะไรล่ะเขาก็ลงไปดูรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตายเนี่ยตายจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุเขาก็พบว่าแม่บ้านกลุ่มนี้ที่ตายเร็วกว่าเนี่ยตายมาจากสองสาเหตุหลักอันที่หนึ่งมะเร็งฮะ อันที่สองหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วก็ตายจากการที่หัวใจล้มเหลวเป็นสองสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการตายเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เราถือว่างานวิจัยเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยนะฮะว่าไอ้คำว่าบุหรี่มือสองเนี่ยแล้วผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มันมีอยู่จริงและมันบั่นทอนสุขภาพของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบทั้งสูบอยู่แล้วก็สูบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันมีผลกระทบอยู่จริงฟังรายการโรงหมอได้นะคะกับตอนสิ่งที่ไม่คาดคิดจากควันบุหรี่มือสองได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่อย่าลืมค่ะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกับพอดแคสต์รีวิวค่ะ